เสี่ยหนูบูเภาดีลเขาใหญ่กับชาติทัดใหม่การเมืองไทยในเวลานี้นอกจากทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่นมื่นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่75เมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ถือเป็นการได้ฉลองวันสําคัญของในายใหญ่ชินวัตรแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวในประเทศไทยครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีแล้วบุคคลสําคัญอีกคนที่ถูกจับตามองคงหนีไม่พ้นเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพราะสถานการณ์ทางการเมืองแทบจะทุกมิติดําเนินไปอย่างมีนัยยะสคัญกระทั่งมีคํากล่าวถึงเซียนูบลูเพลว่าใกล้เคียงคําว่าฟูลพวเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากการปรากฏตัวของทักษิณที่เดินทางพร้อมลูก,ลก,ลกหลานไปพักผ่อนที่แรนโชชาญวีรีสอร์ทแองคันที่คลับอําเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมารีสอร์ทรูของเซียนูที่ในสายตาคนนอก ไม่ได้มองเป็นหมายครอบครัวหากแต่มีในยในทางการเมืองสูงยิ่งเนื่องด้วยมองไม่เห็นต้นสายเหตุว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่ทําให้ทักษิณไปยืนได้โดยภาพบุคคลระดับนําของประเทศที่ปรากฏตัวเคียงข้างทักษิณทั้งขณะนั่งสนทนาหรือกวนกอบที่เรียกได้ว่าสะเทือนเลือนลั่นทั้งยุทธก,การเมืองเลยทีเดียวซึ่งนอกจากเสียหนูอนุทินในฐานะเจ้าของสถานที่มาร่วมต้อนรับและร่วมสังสรรค์ยังมีนักการเมืองคนสําคัญร่วมวงอย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้เป็นพิเศษคือ การพบกันของทักษิณอนุทินที่สะกดทุกสายตาจนคาดกันว่าอาจมีดีลรับเขาใหญ่ระหว่างค่ายสีแดงพักเพื่อไทยและค่ายสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยเพราะดําเนินไปภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองแปรเปลี่ยนไปหลายประการที่ทําให้สังคมได้ตระหนักถึงสิ่งเรียกว่าบูรพ์หรือพลังของค่ายสีน้ําเงินได้เป็นอย่างดีรับกับถามยิงเรื่องร้อนปมกัญชาเป็นยาเสพติดที่พันกลับจากเขาใหญ่มาก็มีรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เรียกเสียหนูอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเจ้าของนโยบายกัญชาเสรีและสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเข้าพูดคุยจากนั้นก็นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวนโยบายของรัฐบาลจากเดิมที่ประกาศเดินหน้าคืนสถานะกัญชาให้เป็นยาเสพติดจะหันกลับไปผลักดันร่างพระราชบัญญัติกัญชาที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแทนทั้งนี้มีการพิเคราะห์ว่าท่าทีของรัฐบาลในประเด็นคืนกัญชาเป็นยาเสพติดเปลี่ยนไปแบบกระทันหัน หลังทักษิณเดินทางไปเขาใหญ่และก็มีข่าวว่านายกเศรษฐาได้พบหารือกับคู่ใหญ่เนในวินชิดชอบแกนน่พักภูมิใจไทยที่โรงแรมดังย่านรังน้ำกอทอมอในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกันด้วยจนน่าสังเกตว่าท่าทีของพักเพื่อไทยพักอันดับหนึ่งในรัฐบาลที่มีกับพักภูมิใจไทยพักอันดับสองดูจะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแน่นอนทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของทักษิณอนุทินในฐานะเจ้านายลูกน้อง หรือการพบปักของนาย,ยกนิตกับบิ๊กเนเท่านั้นหากแต่เป็นเพราะดุลอํานาจของพรคภูมิใจไทยที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากปั้นสวสีน้ําเงินได้สําเร็จจนสามารถกลุ่มเสียงสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ได้150-160เสียงและจับวางสาเก้าอี้คือประธานและรองประธานบนบัลลังได้แบบกินรวบจนอาจพูดได้ว่าในขณะที่ทักษิณถูกมองว่าฟูเผ่าถืออํานาจเต็มเหนือรัฐบาลและพัคเพื่อไทยอีกฝ้าอนุทินที่มีเนวินเป็นแบ็กอัพสำคัญก็มีลูเผ่า หรือพลังสีน้ําเงินเป็นของตัวเองเช่นกัน